้อความที่52การเสพติดทางอารมณ์มนุษย์ทุกคนล้วนมีโปรแกรมอะไรบางอย่างฝังอยู่ใต้จิตสำนึกที่ทำให้พวกเขาต้องตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาโดยอัตโนมัติด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นลองมองดูชีวิตของพวกคุณเองดูสิแล้วลองถามตัวเองดูสิว่าพวกคุณกำลังเสพติดอยู่ในอารมณ์หรือพฤติกรรมอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าพวกคุณกำลังเสพติดอยู่ในอารมณ์เศร้าโศกเสียใจอยู่หรือเปล่าพวกคุณกำลังเสพติดอยู่กับการแสดงบทบาทที่เป็นเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายหรือผู้พลีชีพอยู่หรือเปล่าพวกคุณกำลังเสพติดอยู่กับสภาวะจิตใจที่ทำอะไรก็ไม่สำเร็จอยู่หรือเปล่าพวกคุณกำลังเสพติดอยู่กับการมีข้อจำกัดทางด้านการเงินอยู่หรือเปล่าจงสังเกตการทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของพวกคุณโดยปราศจากการตัดสินชี้ถูกผิดชี้ผิดใดๆทั้งสิ้นจงหยิบเอาเรื่องราวอะไรสักอย่างในชีวิตของตัวเองขึ้นมาพิจารณาเพื่อมองดูรูปแบบของมันด้วยความตั้งใจที่จะเข้าใจมันและปลดปล่อยมันลองถามตัวเองดูว่าถ้ามันมีการเสพติดทางอารมณ์อยู่ในเรื่องนั้นแล้วก็มันน่าจะเป็นการเสพติดของอารมณ์อะไรและจงรู้ไว้ด้วยว่าเมื่อมีคำถามเกิดขึ้นก็จะมีคำตอบตามมาซึ่งเมื่อใดที่พวกคุณได้สังเกตเห็นการยึดติดที่ไม่ปกติใดๆของตัวเองแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงคราวที่จะต้องเฉลิมฉลองและใส่ความตั้งใจลงไปว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงมันแล้วล่ะด้วยทุกๆวิถีทางแล้วจากนั้นมันก็จะกลายเป็นเกมแห่งการค้นหาและการพัฒนาให้ดีขึ้นที่สนุกสนานและเล่นอย่างมีสติสัมปชัญญะหากเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนรูปแบบครั้งยิ่งใหญ่อยู่ซึ่งกระบวนการนี้ก็กำลังถูกเร่งให้เร็วขึ้นเรื่อยๆอยู่ดังนั้นการตอบสนองโดยอัตโนมัติเพราะการยึดติดเหล่านี้จึงสามารถที่จะถูกค้นพบได้และถูกตัดการเชื่อมต่อได้และถูกลบทิ้งไปได้ตอนนี้มนุษย์โลกหลักมิติทุกๆคนกำลังถูกเชื้อเชิญให้ตื่นขึ้นมาสู่ความตระหนักรู้ว่าตัวเองเป็นใครอยู่และรวมถึงให้ตื่นขึ้นมาตระหนักรู้ถึงภารกิจรับใช้โลกของตนเองที่ตัวตนที่ยิ่งใหญ่อลังการมากที่สุดของพวกเขาเป็นผู้นำเสนอมาให้อยู่จงสังเกตดูว่าตอนนี้ในชีวิตของพวกคุณกำลังมีปัญหาอุปสรรคอะไรถูกดึงดูดเข้ามาอยู่บ้างซึ่งปัญหาอุปสรรคเหล่านี้นี่แหละคือของขวัญอันล้ำค่าของพวกคุณล่ะเพราะว่าพวกมันคือกุญแจสำคัญหรือคือจิ๊กซอว์ตัวสำคัญที่ทำให้สาวไปถึงโปรแกรมที่ผิดเพี้ยนและรูปแบบความเชื่อที่ผิดปกติของพวกคุณเองดังนั้นจงค่อยๆสังเกตดูอีโก้ของตัวเองให้ดีด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่เพื่อค้นหาและเพื่อชี้บ่งรูปแบบที่มีข้อจำกัดที่ว่านั้นดูสิว่ามันใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพความมั่งคั่งร่ำรวยความสุขหรือความเบิกบานของพวกคุณหรือเปล่าที่พวกคุณกำลังมีข้อจำกัดอยู่นั้นแต่จงสุภาพอ่อนโยนกับกระบวนการค้นหาดังกล่าวนี้จงร้องขอความช่วยเหลือจากความตระหนักรู้หลากมิติของพวกคุณเองและจงรู้ไว้ด้วยว่าพวกคุณกำลังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการชำระสะสางเอาข้อจำกัดเหล่านี้ออกไปอยู่เพื่อนำพาเอาความยิ่งใหญ่อลังการที่แท้จริงซึ่งเป็นความยิ่งใหญ่ในระดับเอกภพของพวกคุณกลับคืนมาใหม่อีกครั้งหนึ่งพวกคุณเป็นหนึ่งเดียวกันกับโครงข่ายพลังงานของมวลหมู่มนุษยชาติทั้งหมดและของจักรวาลด้วยดังนั้นเมื่อใดก็ตาม
ที่พวกคุณเยียวยารักษาพลังงานของตัวเองหรือเปลี่ยนรูปแบบพลังงานอะไรบางอย่างที่อยู่ภายในวงจรของตัวเองไปแล้วการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็จะไปเกิดขึ้นในแมทริกทั้งแมทริกที่ว่านั้นด้วยเพราะว่าคุณคือผู้เปลี่ยนรูปแบบพลังงาน Transformer ด้วยรักจาก The Team